รู้สึกว่าฝรั่งเขาเรียกโรแมนติกเลยนะเนี่ยครับโรแมนติกมากเลยครับในการที่เราได้มายืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยสดงดงามถ้าจะเปลี่ยนครับเป็นสุภาพสตรีจะดีกว่าเราสองคนไหมดีกว่าแน่แน่นอนนะครับแน่นอนแต่ที่เรามายืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่อ่อนหวานอย่างนี้ครับก็เพื่อว่าเราจะมีอะไรมาเสนอแก่สุภาพสตรีอะไรครับเพราะว่าเราได้รับฟังมาบอกว่ารายการนี้ไม่ได้เอื้อแก่สุภาพสตรีเลยนั่นสิมีแต่สุภาพบุรุษมีแต่เรื่องอาหารล้วนแต่จะทำให้รูปร่างอ้วนท้วนนะครับก็มันก็เป็นความจริงนะพี่ลูกครับทีนี้เราจะมาทำอะไรให้มันเป็นสาระแก่ผู้หญิงเขาบ้างล่ะเกี่ยวกับอะไรครับการเสริมความงามแม่ผมว่าคนเขาจะสงสัยนะครับว่าคนแก่สองคนเนี่ยมาพูดถึงความงามของสตรีอ๋อเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนเดชใช่นะใช่คืออาจจะเดินร้องเพลงอาจจะเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็ร้องไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความงามครับเพราะว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยเวลานี้อากาศนี่มันไม่บริสุทธิ์มันเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษครับนอกจากจะเป็นพิษต่อร่างกายเวลาเราหายใจเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปกินอาหารเข้าไปเรายังทำให้ผิวพรรณของเราเหี่ยวลงไปนะฮะแล้วก็แห้งประเดี๋ยวก็มันแห้งประเดี๋ยวก็มันมีไอ้รอยแตกมีตีนกามีอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องหาของที่มาช่วยครับทําให้ขจัดไอ้พวกสิ่งที่เป็นพิษนี่ไปครับเพื่อจะรักษาความสาวไว้ได้นานที่สุดคือรักษาความสวยครับสวยด้วยสมวัยครับผิวพรรณให้ดีครับหน้าตาให้แจ่มใสไม่ใช่ร่วงโรยเหมือนอย่างเราสองคนอย่าพูดอย่างนี้นะมันสะดุ้งมันไม่ต้องสะดุ้งหรอกครับเพราะทุกวันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยครับต้องการให้ผิวพรรณของเราเนี่ยมันแต่งตึงครับเราสองคนนี่ตึงอยู่อย่างเดียวครับอะไรหูไงนั่นสิพูดถึงดังไงพูดดังเขาพูดดังเขาดุเอานะครับใช่ใช่พอเราพูดดังเพราะว่าหูเราตึงเราก็พูดดังเขาครับเขาว่าไงนะเขาว่าดกหูพูดอะไรดังนักเราพูดไงแล้วเขาบอกไม่ได้กินโดตุ่นครับเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องสรรหารายการอย่างเช่นว่าการนวดผิวนวดหน้าโดยใช้เครื่องสำอางที่เขาผลิตออกมาขายไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับเฉพาะผู้หญิงที่ว่าเฉพาะผู้หญิงสิครับทำไมพี่ตู้จะเอาอะไรด้วยล่ะครับแม่ชายได้ไม่รู้เรื่องอ้าวผู้ชายเขาก็ทำนะแหมชายไม่รู้เรื่องแล้วผู้ชายเขาก็ทำใครครับเพื่อนผมนะขนาดเนี้ยนะนะชื่อเฉลิมออกจากบ้านหลานมันถามว่าตาจะไปไหนเฉยๆนะตาไปธุระไปเสริมสวยนะไปพอกโครนไปอะไรกลับมาตอนเย็นเดินเข้าไปหลานถามคุณพี่ไปไหนมาโอ้โหถึงอย่างนั้นนะเรียกพี่เลยนะขากลับเรียกมันเท่ากับผมเรียกเลยใช่อย่างนั้นนะโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เหรอครับอ๋อก็ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับไปเดี๋ยวผู้ชายคอยแต่วันนี้ผมมีผู้ซึ่งจะมาสาธิตครับว่าในการเสริมความงามเนี่ยเพื่อให้ผิวพรรณเนี่ยมันสดชื่นอยู่เสมอเนี่ยครับมีการนวดหน้ามีการทำอะไรเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นสุภาพสตรีเป็นสุภาพสตรีผมเนี่ยกลัวอย่างเดียวว่าชายจะพูดซะเองไม่ต้องหรอกครับเราทำไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะสงสัยอะไรนะประเดี๋ยวก็ผมจะนำเข้าไปเลยทีเดียวนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญทางความงามที่จะมาสาธิตในวันนี้ครับมาจากอิสราเอลอ๋อคือคุณซิลวีเฟนเฮสตีเรามีคนไทยด้วยเหรอครับมีครับผู้ซึ่งจะมาเป็นแบบให้เราซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางนั้นคนที่ชื่อเป็นแบบนี่นะฮะคุณวราพรเตชะธเนศครับแล้วคนถัดไปนั้นครับคือคุณจงดีจิตพิภพครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคนไทยครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับด้วยการที่วันนี้ก็จะขอยกหน้าที่ให้คุณจงดีบอกว่านั้นต่อสิ้นวันจึงเลิกมาเมืองสาวันกันเลยลืมมันแทมมันชื่นทางคืนทางวัน
ใหญ่ฝากเกี่ยวฉันเคยไปเที่ยวในนามเกี่ยวฉันเคยไปเที่ยวทุกที่ไม่ว่าที่ไหนในดินทางไกลทางไกลเคยไปหมดครั้งดูคลายหาเที่ยงพันเลินเหมือนจันดังเกินน้ำเลินเลินละออนตำอ่างทุกอย่างไปเที่ยวในฝาเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวในน้ำเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนในดินมาบุญละเมอแต่เธอคนเดียวนั้นต่อคำจันจึงขึ้นแต่เพียงเท่านั้นฉันเมามึนติดเนื้อต้องใจไปจนกลางวันมาเมืองนี้พระจันทร์ขึ้น
างวันกลางคืนวันกลางคืนทั้งเมาทั้งมึนกลางคืนกลางวันเมืองของท่านนั้นต่อคำจันทร์แจ่มเมืองของท่านนั้นต่อสิ้นวันเป็นเพลิงมาเมืองสาวันท่านเลยลืมมันแช่มมันชื้นทางคืนทางวันเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวในน้ำเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวทุกที่ไม่ว่าที่ไหนในดินทางไกลทางไกลเคยไปหมดครั้งดูชายหาดเอียงพันเลิศเหมือนจันทร์ดังเธอความเลิศเลอละออนสำอางทุกอย่างไปเที่ยวในฟ้าเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวทุกแห่งในน้ำเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนในดินมาบุญละเมอแต่เธอคนเดียวก็ได้เห็นขั้นตอนแล้วนะครับว่าการนวดหน้าเนี่ยมีประโยชน์การฟอกโคลนยิ่งมีประโยชน์หนักยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ชายก็ทำได้สุภาพสตรีนั้นต้องทำต้องทำผู้ชายนั้นจะทำได้ก็ดีนี่ก็คือของฝากสำหรับสนองความต้องการของท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีบอกว่าไม่มีอะไรมาฝากเลยวันนี้ผมมีของดีมาฝากแล้วแล้วก็ท่านก็ได้ชมจนกระทั่งจบแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ